สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำข้อความของเราครับให้มันอยู่ข้างหลังตัวคนของเราอย่างนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาทำในภาพวิดีโอของเรานะครับผมจะมาทำเป็นภาพนิ่งครับเป็นข้อความข้างหลังวัตถุในภาพนิ่งครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Photoshop นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาทำเป็นภาพนิ่งครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะทำเป็นหน้าปกคลิป YouTube ของเราหรือเราจะไปทำกับอะไรก็ช่างนะก็จะมาทำเป็นแบบภาพนิ่งแล้วกันนะไว้ในอนาคตเนี่ยผมก็อาจจะมาทำเป็นข้อความด้านหลังคนเนี่ยหรือด้านหลังวัตถุเนี่ยเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอแบบในโปรแกรม Premiere Pro นะในคลิปนี้ก็จะเป็น Photoshop ไปก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะง่ายๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะก็ไปที่โปรแกรม Photoshop แล้วกันนะครับผมบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าในคลิปนี้ก็จริงๆมันสามารถทำได้หลายวิธีนะไอการทำที่แบบข้อความอยู่หลังวัตถุหรืออะไรอย่างงี้นะทำได้หลายวิธีมากแล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่แบบบางคนเก่งๆเครื่องมือเขาก็จะใช้เครื่องมือนู้นเครื่องมือนี้อะไรอย่างงี้ก็ได้หมดจริงๆก็ได้หมดก็แล้วแต่ความถนัดหรือความเก่งของแต่ละคนนะผมก็ไม่ได้ถนัดเครื่องมือใน Photoshop อะไรมากมายนะผมก็จะทำในแบบวิธีของผมนี่แหละมันก็ได้ผลนั่นแหละแต่คือมันก็จะเป็นแบบวิธีที่ผมใช้แล้วกันนะวิธีคนอื่นก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอารูปเข้ามารูปนึงก่อนแล้วกันนะเอาเป็นรูปรูปนี้แล้วกันนะผมก็เอารูปเข้าไปเวลาเพื่อนๆจะเอารูปเข้าไปใน Photoshop เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดคู่กันอย่างนี้นะแล้วก็ลากรูปเข้าไปใน Photoshop อย่างนี้ได้เลยนะลากเข้าไปอย่างนี้พอได้รูปมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดึงมุมได้เลยนะดึงมุมอย่างนี้หรือกดปุ่ม All ค้างไว้ด้วยก็ได้นะพอกดปุ่ม All ค้างเนี่ยมันก็จะไปทุกมุมอย่างนี้นะผมก็จะจัดตำแหน่งภาพไว้สักประมาณนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเลื่อนขึ้นก็กดชิปค้างไปด้วยก็ได้นะอย่างนี้นะกดชิปค้างแต่ผมอาจจะเอาไว้สักประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้ก็ได้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยกด Enter นะครับที่คีย์บอร์ดรูปภาพพวกนี้นะผมก็โหลดมาจากเว็บ Pixel นะมันก็จะเป็นเว็บที่ให้โหลดรูปภาพหรือฟุตเทจวิดีโอเนี่ยเป็นแบบเว็บโหลดฟรีนะเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดกันได้นะเว็บ Pixel นะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับมาพิมพ์ข้อความของเราก็คือกดตัว T ตรงนี้นะแล้วก็มาจิ้มได้เลยนะผมก็จะพิมพ์อย่างที่เขาพิมพ์กันก็คือหลายๆคนนะที่ผมเห็นคลิปปก YouTube เนี่ยเขาก็จะพิมพ์แบบคลิปเขามีวิวถึงล้านวิว5ล้านวิว10ล้านวิวเงี้ยเขาก็จะพิมพ์ประมาณนี้แล้วกันผมก็จะพิมพ์1ล้านแล้วกันนะเหมือนว่าคลิปผมถึง1ล้านวิวอะแต่จริงๆไม่ใช่นะก็ผมก็จะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้ดูง่ายๆแล้วกันนะพอเพื่อนๆพิมพ์เสร็จเนี่ยเพื่อนๆกดติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยนะพอกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเครื่องมือกดตัว V ที่คีย์บอร์ดนะกดตัว V เพื่อเปลี่ยนเป็น Move to ตัวนี้นะตัว V นะแล้วเราก็ลากไปวางแบบให้มันกึ่งกลางก็ได้นะให้มันกึ่งกลางมันก็จะมีเส้นสีชมพูอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วให้เพื่อนๆกด Ctrl T เพื่อที่เราจะขยายในแบบตามที่เราต้องการอ่ะจริงๆมันก็สามารถปรับขนาดฟอนต์ก็ได้นะแต่คือขนาดฟอนต์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลื่อนๆๆๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากด Ctrl T เนี่ยเราก็สามารถดึงในขนาดที่เราต้องการได้เลยนะนี่ครับเพื่อนๆกด Ctrl T เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาเมาส์มาไว้ตรงมุมเนี่ยแล้วกดปุ่ม All ค้างมันก็จะออกทุกด้านอย่างนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วผมก็อาจจะเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็อาจจะดึงขึ้นนิดนึงหรือลงล่างหน่อยดีหรือไว้ประมาณไหนดีเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าไว้ประมาณไหนดีถ้าเกิดตัวแต่ละตัวเนี่ยมันห่างกันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะตรง VA เนี่ยตรง VA เนี่ยตรงเนี้ยกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรง VA เนี่ยเพื่อนๆลองปรับดูได้อาจจะลบ50มันก็จะชิดกันนิดนึงหรืออาจจะพิมพ์เองก็ได้ผมก็จะพิมพ์ลบ35แล้วกันประมาณนี้ผมโอเคแล้วปรับแต่งข้อความสักนิดนึงแล้วกันนะก็คือเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะใส่ขอบให้มันแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นแบบไล่สีขาวๆเทาๆนิดนึงนะก็ให้เพื่อนๆปรับตั้งค่าตามใจชอบได้เลยนะมาที่ gradient overlay ผมจะทำให้แบบไล่สีนิดนึงนะผมก็จะทำแบบออกโทนแบบให้มันโทนเดียวกับรูปนิดนึงนะก็จะมาที่แบบโทนเทาๆนะมันจะได้แบบดูแบบโทนๆเดียวกันประมาณนี้โอเคไหมใส่ขอบสโตกนิดนึงโอเคแล้วก็ดรอปชาโดว์ผมเคยทำไว้แล้วมันก็เงามันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วแหละก็ดูสวยงามอยู่นะ
ผมว่าผมไปอย่างงี้เลยไหมเดี๋ยวผมลองปรับดูนิดนึงอ่ะประมาณนี้ดีกว่ากดโอเคไปเลยพอได้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนคำว่า view อีกคำหนึ่งนะก็ถ้าเกิดจะพิมพ์อีกคำหนึ่งในแบบโทนเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆกดที่เลเยอร์ข้อความของมันนี่แหละแล้วก็จริงๆกด Ctrl J มันก็คือเป็นการ duplicate ขึ้นมาอีกอันนึงนี่แหละแต่วิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งก็คือกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดครับให้มันเป็นลูกศรซ้อนกันอย่างนี้แล้วกดจิ้มลากลงมาอย่างนี้เลยนะนี่ครับมันก็จะได้2ตัวละแล้วเราก็เปลี่ยนคำได้เลย double click view ต้องมี s ด้วยใช่มั้ยviewแล้วก็กดนี้แล้วก็กด Ctrl T แล้วก็กดปุ่ม Alt ค้างลากมุมอย่างนี้ล้านวิวเฉยเลยคลิปนี้เอาไปเข้ามุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้นะแล้วแต่คือไอ้ข้อความเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมันผมลืมบอกไปว่าเราจะมาเน้นที่ข้อความก็ไม่ได้เพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ข้อความนี้ใช่ไหมในคลิปนี้เราจะมาเน้นไอ้ตัวการทำข้อความให้อยู่หลังวัตถุนั่นเองนะเดี๋ยวผมก็พิมพ์ข้อความคร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะไปทำเป็นหน้าปกคลิปนี้นี่แหละEnter ผมเลื่อนซ้ายนิดนึงแล้วผมก็จะทำให้ข้อความมันเฉียงนิดนึงนะก็ข้อความเฉียงอะไรพวกนี้ผมก็เคยสอนหมดแล้วนะเนี่ยพวกไล่สีพวกอะไรพวกนี้ผมเคยสอนหมดแล้วแล้วก็กดชิป2ตัวนี้กด Ctrl T คลิกขวากิลคำนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้มันเฉียงนิดนึงอย่างนี้แล้วก็ดึงลงมาประมาณนี้โอเคมาในส่วนของวิธีการทำให้ข้อความอยู่หลังวัตถุแล้วกันนะก็ให้เพื่อนๆเลือก2ตัวนี้แล้วกันนะหรือจะเลือกตัวข้อความที่เราต้องการให้มันอยู่หลังวัตถุแค่นั้นเองก็ได้หรือจะเลือก2ตัวอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็กด Ctrl G เพื่อสร้างกรุ๊ปให้มันนะอันนี้คือวิธีของผมนะผมบอกไว้ก่อนนะหลายๆคนเนี่ยวิธีง่ายๆก็คืออาจจะมาเป็นไดคัทหรืออาจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นก็คือวิธีของแต่ละคนนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิธีของผมแล้วกันนะเดี๋ยวคนอื่นจะมาแบบเอ้ยวิธีนั้นง่ายกว่าไม่ทำไม่สอนวะผมก็ไม่รู้ไงผมทำแค่วิธีที่ผมรู้เนี่ยผมรู้วิธีนี้ผมก็ทำอย่างนี้ของผมผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะวิธีที่ผมจะทำพอกรุ๊ปเสร็จแล้วเนี่ยกด Ctrl G ใช่ไหมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนพอเลือก2ตัวนี้เนี่ยกด Ctrl G นะครับเพื่อกรุ๊ปข้อความก็คือทำให้มันอยู่ในโฟลเดอร์นี้นี่แหละพอกรุ๊ปแล้วเนี่ยเพื่อนๆทำการแมสให้มันแมสมันก็คือกดตรงนี้นะจิ้มตรงแมสเนี่ยกดไป1ทีมันก็จะมีแมสขาวๆขึ้นมาอยู่ในกรุ๊ปของเรานะการทำแมสเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการเอาอะไรมาบังของมันอีกทีนึงวิธีการบังเนี่ยคือแมสเนี่ยถ้าเกิดเราใส่สีดำลงไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีขาวเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเป็นสีขาวอยู่เนี่ยมันคือการเห็นทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆถมดำลงไปในส่วนที่เราไม่อยากให้มันเห็นนะมันคือวิธีการทำแมสของมันนะก็ให้เพื่อนๆครับกดที่ตัวพอแมสเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกดที่ตัวนี้กดที่ตัวโฟลเดอร์นี้ก่อนนะกดที่ตัวโฟลเดอร์นี้ก่อนหรือเพื่อนๆก่อนทำแมสเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกดที่ตัวโฟลเดอร์นี้ก่อนก็ได้แล้วเราทำการลด opacity ลงไปเพื่อที่เราจะมองให้เห็นด้านล่างนั่นเองนะกดลดลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะให้เรามองเห็นด้านล่างให้เรามองเห็นด้านล่างนะพอลด opacity เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวแมสจิ้มตรงสีขาวนี้นะกดจิ้มให้มันเลือกสีขาวอย่างนี้นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นสีดำนะครับจิ้มขึ้นมาแล้วเลือกให้เป็นสีดำสนิทอย่างนี้กดโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกบัตนะเลือกบัตตรงนี้นะหรือกดตัว B ที่คีย์บอร์ดนะกดตัว B กดบัตทูตรงนี้นะแล้วก็คลิกขวาที่หน้างานของเราคลิกขวาเลือก hardness เนี่ยให้เป็น100นะครับแล้วก็ไอ้ไซส์เนี่ยมันก็แล้วแต่งานของเรานะไซส์เนี่ยจริงๆไซส์เนี่ยกดจิ้มที่คีย์บอร์ดได้ก็คือตัวบอใบไม้กับรอลิงนะครับให้เพื่อนๆกดบอใบไม้กับรอลิงสามารถลดขนาดเพิ่มขนาดได้เพิ่มขนาดลดขนาดของตัววงกลมเนี่ยตัวบัตรของเราเนี่ยกดบอใบไม้เนี่ยครับมันก็จะลดอย่างนี้นะกดรอลิงมันก็จะขยายอย่างนี้กดรอลิงนะอันนี้รอลิงอันนี้บอใบไม้ให้เพื่อนๆทำการซูมงานของเราขึ้นมาให้แบบเยอะๆเลยอ่ะวิธีการซูมก็คือกดคอนโทรลบวกที่คีย์บอร์ดคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกคอนโทรลบวกอย่างนี้คอนโทรลบวกขึ้นมาอย่างนี้ให้มันมาเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดบอใบไม้เนี่ยบอใบไม้ให้หัวบัตรของเราเนี่ยหัวแปรงของเราเนี่ยให้มันเล็กเล็กแบบยิ่งเล็กมันก็จะยิ่งละเอียดแต่มันจะยิ่งช้าแต่มันจะยิ่งละเอียดนะเรากดลงไปพอประมาณอ่ะเอาให้แบบให้มันเข้ามุมของงานเราได้เนี่ยถ้าเกิดงานของเรามีรายละเอียดเยอะเนี่ยไอหัวแปรงของเราเนี่ยมันก็จะต้องเล็กนะให้เพื่อนๆจิ้มสีด้านบนตรงนี้เป็นสีดำเรียบร้อยนะให้เพื่อนๆไล่ระบายมันลงไปเลยนะนี่ครับเพื่อนๆระบายไปอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆเนี่ยมันก็คือเป็นการลบไปแล้วนะหรือเราจะกดบอใบไม้ให้เล็กลงกว่านี้แล้วเรากดซูมเข้าไปอีกก็ได้นะกดคอนโทรลบวกซูมประมาณนี้กดบอใบไม้ให้เล็กเราทำการไล่ขอบมันก่อนอะ
เราไล่ขอบเสร็จมันก็จะง่ายแล้วไอ้ตัวตรงส่วนอื่นเนี่ยเราค่อยใช้หัวแปรงใหญ่ระบายอีกทีนึงเพื่อความง่ายนะอันนี้เราไล่ขอบเพื่อความละเอียดนะไล่อย่างงี้เพื่อนๆจิ้มค้างไปได้เลยนะจิ้มค้างไปอย่างงี้จิ้มค้างไปเลยนะจิ้มค้างไปอย่างงี้ไล่ขอบมันไปเรื่อยๆนะให้มันสุดนะไล่อย่างงี้ไล่อย่างงี้อย่างเงี้ยแหลมๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำผิดเรากด Ctrl Z นะกด Ctrl Z แต่ถ้าเกิดมันแหลมๆอย่างเงี้ยเราลดหัวแปรงมันลงไปโดยการกดบ่อใบไม้ลงไปเรื่อยๆให้มันเล็กๆอย่างงี้แล้วเราค่อยไล่อย่างงี้ก็ได้แล้วเราค่อยกดตัวลอลิงขยายขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ระบายลงไปใหม่อย่างงี้นี่ไม่ยากใช่ไหมหลายๆคนอาจจะไดคัตก็แล้วแต่ความถนัดเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปผมจะมาสอนแล้วกันไดคัตแต่อันนี้ก็แบบวิธีง่ายๆอ่ะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำทุกขอบเลยนะทุกขอบอย่างงี้นะอย่างตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวลูกน้ำเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องทำด้วยอย่างงี้ไล่ขอบไปอย่างงี้เราไล่แค่ขอบก่อนนะไล่แค่ขอบแค่นี้ตรงนี้ด้วยมองไม่เห็นไล่ไปอย่างงี้ใช่ไหมไล่ขอบก่อนไล่ขอบอย่างงี้ไล่ขอบไปเรื่อยๆครับจริงๆถ้าเกิดเราสมมติเนี่ยเราระบายเลยไปเนี่ยเราระบายเลยออกนอกตัววัตถุของเราเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยจากสีดำเนี่ยเป็นสีขาวได้นะจากสีดำเป็นสีขาวแล้วเราก็มาระบายสีขาวลงไปแทนที่ที่เราระบายผิดไปเนี่ยมันก็จะเป็นการกลับมานะถ้าเกิดเราระบายเลยไปเยอะแล้วอะเรากด Ctrl Z กลับมาไม่ได้เนี่ยเราก็ระบายสีขาวแทนที่ลงไปนะมันจะเป็นสีตรงข้ามกันน่ะเราก็เลือกสีดำต่อแล้วเราก็มาระบายที่เราไม่เอานะอย่างนี้เราซูมเข้าอีกก็ได้ซูมเยอะมากไม่ได้แล้วก็ย่อแปลงลงไปอย่างนี้ผมจะทำแบบเร็วๆแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากมายถ้าเราขี้เกียจมากหน่อยเนี่ยเราก็ใช้แปลงหัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเกิดแบบมันไม่ได้มีจุดรายละเอียดอะไรเยอะแยะเราระบายแค่ในส่วนที่มันมีข้อความแค่นั้นนะไอ้ตรงส่วนอื่นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไประบายแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับตัวข้อความของเราตอนเนี้ยผมระบายเสร็จแล้วพอระบายเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดตัวลอลิงเพื่อขยายตัวหัวแปรงของเราได้แล้วนะเราก็ลบในส่วนที่เกินออกมาอย่างงี้นี่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวข้อความของเราอยู่ใช่ไหมแต่เราระบายขอบมันจุดที่เล็กๆน้อยๆเราระบายไปหมดละตอนนี้เหลือแต่จุดใหญ่ๆเราก็ระบายทิ้งอย่างนี้ได้เลยนะนี่ครับระบายทิ้งไปอย่างนี้เลยนี่ครับระบายทิ้งไปเลยระบายทิ้งไปอย่างนี้แต่เราต้องคำนึงระวังตรงขอบให้ดีๆนะเรากดบ่อใบไม้ก็ได้ถ้าเกิดตรงเนี้ยเป็นขาเนี่ยมันเล็กส่วนเล็กกว่าแปลงของเราเราก็ย่อแปลงลงมาลบลงไปอย่างนี้เราก็ไล่ดูถ้าเกิดเราคิดว่าแบบเอ้ยเราอยากดูงานของเราว่างานเราละเอียดพอไหมเนี่ยเพื่อนๆปิดรูปไปก่อนก็ได้นะปิดรูปไปก่อนตรงเนี้ยมันยังมีเราอาจจะลบตรงนี้ก็ได้แต่เพื่อนๆต้องชัวร์นะว่ามันไม่ได้อยู่ในไอ้นี่อย่างเงี้ยเราต้องดูก่อนว่ามันอยู่ในตัวคนของเราจริงๆอย่างเงี้ยตรงขาเนี่ยผมมองไม่เห็นหรอกใช่ไหมผมก็ปิดไปอย่างเงี้ยแต่ผมรู้แล้วแหละว่าตรงนี้ต้องลบนี่ผมก็ลบไปเนี่ยครับลบไปตรงนี้ตรงนี้ก็ลบไปกดปอใบไม้ประมาณนี้คร่าวๆโอเคไหมแล้วกดคอนโทรลลบออกมาเราก็ดูงานของเราพอเราคิดว่าแบบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวกรุ๊ปของเราเนี่ยตัวโฟลเดอร์นี้เนี่ยที่เราลดโอพามาเนี่ยให้เพื่อนๆปรับโอพาเป็น 100% แค่นี้ครับแค่นี้เรียบร้อยงานของเราข้อความเราอยู่หลังวัตถุเรียบร้อยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆลองซูมเข้ามาเนี่ยแล้วมันแบบเฮ้ยมันงานยังไม่เรียบร้อยเนี่ยตรงนี้มีขาวๆเนี่ยเพื่อนๆก็จิ้มที่ตัวไอตัวแมสของเราเนี่ยแล้วเราก็ระบายสีขาวลงไปเรากลับสีขาวเราเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้หรือเรากลับสีตรงนี้ก็ได้นะให้มันสลับสีกันแล้วเราก็ซูมขึ้นมาระบายอาจจะให้แปลงมันเล็กนิดนึงนี่ครับเราก็ระบายลงไปอันนี้ถ้าเกิดเราแบบ
อยากจะละเอียดนิดนึงใช่ไหมเราก็ทำอย่างนี้ไปบายเข้าไปถ้าสีขาวอ่ะคือสีที่เราเอาแต่ถ้าเกิดสีดำเนี่ยคือสีที่เราไม่เอาตรงไหนอีกตรงนี้เราก็ระบายลงไปขอบขอบนี่ก็ได้นะนี่ครับระบายลงไปอย่างนี้ถ้าเกิดเราระบายมาเกินอันนี้คือวิธีของผมเองนะผมต้องบอกไว้ก่อนวิธีของผมอาจจะแบบดูหยาบๆนิดนึงใช่ไหมแต่มันก็ได้ผลนะผมว่าอ่ะเนี่ยแหละถ้าดูไกลๆเนี่ยมันเราไม่ต้องไปละเอียดแบบโอ้โหจุดเล็กจุดน้อยเราต้องไปละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยปกคลิป YouTube เนี่ยจริงๆเราอาจจะมองแค่นี้มันก็ไม่รู้เรื่องแล้วอะใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหเพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องไปซูมปกคลิปเราไม่ได้ไปซูมดูขนาดนี้อยู่แล้วอะใครจะไปดูขนาดนี้แล้วก็ดูแบบประมาณนี้ใช่ป่ะล่ะแค่นี้ก็คืองานแบบสวยเนียบแล้วอะผมว่านะก็วิธีการทำมันก็จะประมาณนี้นั่นเองนะเพื่อนๆว่าโอเคไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะวิธีนี้หรือใครมีวิธีที่ดีกว่าหรือใครมีวิธีที่ง่ายกว่าดีกว่านี้เพื่อนๆสามารถทิ้งลิงก์ให้ผมดูใต้คลิปนี้ได้นะก็แลกเปลี่ยนวิธีกันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้เอาวิธีนี้ไปลองใช้ถ้าเกิดผมมีวิธีอะไรดีๆอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนแล้วกันนะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้แบบทำการแมสอะไรนะผมเปลี่ยนเลเยอร์ของมันเนี่ยแล้วผมทำการลบมันไปเลยนะวิธีแต่ก่อนของผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมไว้ผมจะมาสอนทำคลิปสอนเพิ่มแล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละนะคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ